การใช้ Microsoft Excel นะครับการใช้ Microsoft Excel เพื่อวิเคราะห์ความแปรปรวนนะครับด้วย ANOVA นะครับหรือ Analysis of Variance เนี่ยวิธีง่ายๆเลยนะครับก็จะประกอบด้วย2สเต็ปนะครับก็คืออันแรกเนี่ยเราจะใช้ตัว Data Analysis เนี่ยดูว่า วิเคราะห์ ANOVA แล้วมันมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคู่ใดคู่หนึ่งจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับถ้าหากเราพบว่ามันมีความแตกต่างนะครับแล้วเราก็ค่อยไปทำ post hoc analysis หรือ post hoc test นะครับซึ่งวิธีที่เราจะเลือกมานะครับก็คือ bond fulony ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูสเต็ปที่1กันก่อนนะครับสเต็ปที่1นะจากตัวกลุ่มข้อมูลตรงนี้นะครับก็เป็นน้ำหนักเฉลี่ยของเด็กนะครับเพศเดียวกันอายุเท่าๆกันนะครับก็จะเป็นเชื้อชาติไทยอังกฤษจีนอันนี้คือข้อมูลตัวอย่างนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากเราต้องการจะวิเคราะห์นะครับว่าคู่ใดคู่หนึ่งในกลุ่มต่อไปเนี้ยคำว่าคู่ใดคู่หนึ่งก็คือเราก็จะเปรียบเทียบระหว่างไทยกับอังกฤษนะครับเป็นคู่ที่1อังกฤษกับจีนเป็นคู่ที่2นะครับแล้วก็ไทยกับจีนเป็นคู่ที่3นะครับดูว่ามีอย่างน้อย1คู่ที่ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันหรือเปล่านะครับตัวเนี้ยอนุวาจะช่วยได้สเต็ปแรกเลยนะครับเราก็คลิกที่ data ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ data analysis นะครับจากนั้นเลือก ANOVA single factor นะครับแล้วก็โอเคจากนั้นเราเลือกกดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกช่วงข้อมูลนะครับเราก็ลากคลุมให้หมดเลยนะครับจากนั้นนะครับเราก็มากำหนดค่า p นะครับปกติเขาจะตั้งให้เป็น 0.05 นะครับแล้วเราก็มาติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับ label in first row นะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราลากคลุมหัวตารางไปด้วยนะครับเราจะต้องติ๊กตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากในกรณีที่เราไม่ได้ลากคลุมหัวตารางเราก็ไม่ต้องติ๊กช่องนี้นะครับทีนี้สำหรับตรง output option นะครับถ้าหากเราอยากให้เขาสร้างเป็นแผนงานใหม่นะครับก็เลือกตรง new worksheet apply นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อแผนงานนะครับหรือจะให้เป็น new workbook เลยก็ได้นะครับก็คือให้เขาสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับสำหรับกรณีที่เราอยากจะให้เขาสร้างตารางในแผนงานนี้เลยนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาคลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเลือกว่าให้เขาไปปรากฏที่เซลล์ไหนเดี๋ยวผมจะลองเลือกเซลล์นี้นะครับจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับแล้วเขาก็จะมีตารางสรุปผลออกมาให้นะครับก็เป็นแบบ ANOVA single factor นะครับตรง summary ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นค่าสถิติเชิงพรรณนานะครับก็จะบอกว่าในกลุ่มไทยอังกฤษจีนเนี่ยมีจำนวน n เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีค่าผลรวมเท่ากับเท่าไหร่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็มีความแปรปรวนหรือมี variance เท่าไหร่นะครับในแต่ละกลุ่มนะครับสำหรับตัวผล ANOVA เราดูตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยเขาก็จะมีค่ามาให้อยู่2บรรทัดตรงนี้นะครับก็คือ between group กับ within group นะครับเขาก็จะมีค่า sum square between group มาให้มี sum square within group มาให้นะครับแล้วก็มีค่า degree of freedom มาให้ตรงนี้เนี่ยเอาไว้เพื่อที่จะสมมุติว่าเราอาจจะอยากไปเปิดตารางเทียบดูนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นค่าความแปรปรวนระหว่างกรุ๊ปนะครับแล้วก็ค่าความแปรปรวนภายในกรุ๊ปนะครับทีนี้ตรงที่เราจะมาดูว่ามันมีความแตกต่างกันหรือเปล่าเราจะมาดูตรงนี้นะครับก็คือมาดูที่ค่า p value เราตั้ง alpha ไว้ 0.05 ใช่มั้ยครับแต่ว่าค่า pที่เราได้ตรงนี้ก็คือ 6.53 คูณ10ยกกำลังลบ12นะครับก็คือเป็นทศนิยม12ตำแหน่งนะครับ12ตำแหน่งที่12เนี่ยก็คือเป็นเลข6นะครับเยอะขนาดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่า p น้อยกว่า 0.05 ไปไกลมากๆเลยนะครับทีนี้ถ้าหากเราจะอยากจะเทียบดูแล้วถ้าหากในกรณีที่เปิดตารางล่ะจะเป็นยังไงนะครับถ้าไปเปิดตารางนะครับค่า F critical นะครับที่ได้จากการเปิดตารางที่เป็นเกณฑ์นะครับจะเท่ากับ 3.31583 นะครับเวลาที่เราอยากไปเปิดตารางเราก็เอาค่า degree of freedom 2ตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอลัมน์อันนี้ก็จะเป็นแถวนะครับแล้วก็จะได้ค่าตัวนี้ออกมาทีนี้ในกรณีที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยค่า F ก็จะต้องมากกว่าค่า F critical ตรงนี้ค่า f ที่ได้จากคำนวณก็คือตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะตรวจทานตรงนี้เราสามารถเอาค่า mean square ตรงนี้มาคำนวณได้นะครับการคำนวณยังไงนะครับการคำนวณเนี่ย
เราก็จะคำนวณโดยเอาค่าตัวนี้นะครับค่าตัว ms between group เนี่ยหารด้วย ms between group นะครับก็จะได้ค่า f ตัวนี้ออกมาแล้วก็มาเทียบกับตัวตารางซึ่งตรงนี้เราไม่ต้องไปสนใจนะครับจริงๆเราดูค่าแค่ p value ตัวนี้ก็พอทีนี้ในสเต็ปที่1เราก็รู้แล้วนะครับว่าตัวtest ANOVA เนี่ยมันบอกเราว่าระหว่างคู่ใดคู่หนึ่งในเนี้ยมันแตกต่างกันแน่นอนนะครับอาจจะเป็นไทยเทียบกับอังกฤษหรืออังกฤษเทียบกับจีนหรือไทยเทียบกับจีนเนี่ยมันมีอย่างน้อย1คู่ที่แตกต่างกันนะครับคราวนี้เราอยากจะรู้ว่าแล้วคู่ไหนล่ะที่มันแตกต่างกันบ้างนะครับเราก็จะต้องทำ post hoc test หรือ post hoc analysis นะครับซึ่งวิธีง่ายที่สุดนะครับก็คือใช้ Bonferroni correction method นะครับก็คือเป็นการทำ independent t test โดยที่ใช้ค่า p หรือค่า alpha เนี่ยที่มีการ correction แล้วนะครับการ correction ก็ทำได้ง่ายมากนะครับก็คือสมมุติว่าเราตั้งเกณฑ์ไว้ใช่ไหมครับว่าเป็น 0.05 นะครับทีนี้เนี่ยตัว 0.05 เนี่ยถ้าจะเป็น p correction นะครับเราก็เอาค่า alpha เดิมนะครับหารด้วยจำนวนคู่ที่เราจะเปรียบเทียบหรือจำนวนครั้งที่เราจะทดสอบ t test นะครับซึ่งตัวนี้เราจะต้องทดสอบด้วยกันทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งแรกก็คือไทยเทียบกับอังกฤษนะครับแล้วก็ครั้งที่2คืออังกฤษเทียบกับจีนแล้วก็ครั้งที่3ก็คือไทยเทียบกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นค่า correction p หรือ corrected p ก็จะเป็น 0.05 หารด้วย3นะครับก็คือเท่ากับ 0.01667 นะครับก็คือประมาณซะว่าเป็น 0.017 ละกันนะครับทีนี้จากนั้นทำยังไงนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทดสอบ t test ทีละคู่นะครับเดี๋ยวเอาง่ายๆนะครับผมจะก๊อปมาทีละอันเลยละกันนะครับคู่แรกนะครับก็คือไทยอังกฤษนะครับคู่ที่2นะครับก็คือตัวอังกฤษกับจีนนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับคู่ที่3ก็จะเป็นไทยกับจีนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจัดการคู่แรกเลยนะครับเราก็เปิดมาที่ data analysis เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลือกเอาเป็น t test นะครับ to sample assuming unequal variance นะครับเพราะว่า1แหละตัวอย่างมันน้อยนะครับแล้วก็2ก็คือเราเห็นแล้วว่าค่า variance เนี่ยต่างกันมากนะครับเราก็เลือกตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเลือกตัวกลุ่มที่1นะครับจริงๆเราไม่ต้องก๊อปตรงนี้มาก็ได้นะครับเนี่ยเราเลือกกลุ่มที่1ตรงนี้เลือกกลุ่มที่2ตรงนี้นะครับเราเปรียบเทียบไทยกับอังกฤษใช่ไหมแล้วเราก็เลือกว่ามันมีหัวตารางด้วยอัลฟาตรงนี้อย่าลืมแก้นะครับเป็น 0.017 นะครับ output range นะครับเลือกเป็นตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับเราก็จะได้ของไทยกับอังกฤษออกมานะครับจากนั้นนะครับก็คลิก data analysis อีกรอบนะครับแล้วก็เลือก t test to sample assuming unequal variance เหมือนเดิมโอเคนะครับแล้วก็เลือกคู่ที่จะเทียบก็คืออังกฤษนะครับเทียบกับจีนนะครับอัลฟาเลือกแล้วหัวตารางติ๊กแล้วนะครับเอาพุทเรนจ์นะครับเลือกช่วงเป็นช่วงตรงนี้แล้วกันนะครับจะได้ใกล้ๆกันจะได้ดูง่ายๆเนาะแล้วก็โอเคนะครับจากนั้นก็เหลืออีกกลุ่มหนึ่งสุดท้ายนะครับก็เป็นไทยกับจีนนะครับเลือก t test to sample assuming unequal variance เหมือนเดิมนะครับเลือกข้อมูลชุดที่1คือไทยนะครับข้อมูลชุดที่2คือจีนนะครับจากนั้นดูเลเบลหัวตารางติ๊กแล้วอัลฟาโอเค output range ตัวนี้อย่าลืมเปลี่ยนนะครับมาเลือกตรงนี้นะครับโอเค
ทีนี้การเปรียบเทียบนะครับแบบ ANOVA เนี่ยเราจะต้องดูที่ TrueTail นะครับเพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวนี้นะครับค่า P น้อยกว่า 0.017 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถือว่าต่างอันนี้ก็ต่างนะครับคู่นี้ก็ต่างแต่คู่นี้นะครับค่า P ค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นคู่นี้แหละที่ไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่ายังไงเอ่ยเพราะฉะนั้นเราสรุปได้ว่าไทยกับอังกฤษต่างกันจีนกับอังกฤษต่างกันแต่ไทยและจีนเนี่ยไม่พบเหตุผลเพียงพอที่จะบอกว่ามันต่างกันหรือผู้ไกลๆก็คือคนไทยกับคนจีนเนี่ยมีค่าเฉลี่ยน้ำหนักตัวของเด็กวัยเนี้ยไม่ต่างกันนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ง่ายๆนะครับตามนี้สรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับการใช้ Microsoft Excel เพื่อที่จะวิเคราะห์ ANOVA สเต็ปที่1 นะครับก็คือวิเคราะห์ ANOVA ก่อนเพื่อที่จะดูว่าทั้งหมดนี้มีคู่ใดคู่หนึ่งที่ต่างกันไหมแล้วก็ดูที่ค่า P นะครับถ้าหาก P น้อยกว่าค่าอัลฟาที่เราตั้งไว้เราก็ถือว่าเขามีคู่ใดคู่หนึ่งที่แตกต่างกันก็จะต้องมาทำ post hoc test ซึ่ง post hoc test ที่ง่ายที่สุดก็คือ Bonferroni โดยเป็นการเทียบ T independent นะครับเป็น independent T test นะครับโดยเราจะเลือกแบบ equal variance หรือ assuming to unequal variance เนี่ยเราก็ดูตรงนี้นะครับว่าค่า variance ของแต่ละกลุ่มเนี่ยมันต่างกันไหมนะครับหรือถ้าหากตัวอย่างมันน้อยๆนะครับน้อยกว่า30เนี่ยเราก็เลือก unequal variance ไปเลยก็ได้นะครับแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาเทียบเราก็จะต้องมาดูก่อนว่าเราจะต้องเทียบกันทั้งหมดกี่รอบนะครับแล้วเราก็เอาจำนวนรอบเนี่ยมาหารด้วยมาหารออกจากอัลฟาเราก็จะได้ค่า corrected อัลฟานะครับแล้วเราก็ทำ t test แต่ละคู่โดยใช้อัลฟาที่เราทำการ correction แล้วอย่างกรณีนี้ผมเทียบกัน3คู่ผมก็จะเอา 0.05 หารด้วย3จะเท่ากับ 0.017 เพราะฉะนั้นในการทดสอบ t test เนี่ยจะเลือกค่าอัลฟาใน Microsoft Excel ที่ 0.017 นะครับจากนั้นก็มาดูซิว่าค่าตัวเนี้ยค่า P2Tail เนี่ยอันไหนบ้างนะครับที่มันมีค่าน้อยกว่าค่าอัลฟาของเราถ้าคู่ไหนน้อยกว่าค่าอัลฟาก็แสดงว่าคู่นั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยเขาแตกต่างกันนะครับแต่ถ้าหากคู่ไหนที่มีค่าที่มากกว่าอัลฟาก็แสดงว่าคู่นั้นเนี่ยเขาไม่แตกต่างกันนะครับก็คือพิสูจน์ไม่ได้ว่าไม่ได้มามีความต่างนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับขอบคุณครับ